ข้อ19ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งโฆษณานี้ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งโฆษณานี้ข้อนี้สนุกมากครับน้องโฆษณานี้มันเขียนไว้ว่ายังไงดูซิว่าข้อความไหนที่มันแบบไม่เห็นไม่ไปแนวเดียวกันอ่ะมันโต้แย้งอ่ะดูนะข้อใดเป็นการโต้แย้งข้อความในโฆษณานี้ครีมนี้เปลี่ยนผิวดำเป็นผิวขาวได้ใน3วันข้อ1ผิวดำแก้ไขให้เป็นผิวขาวได้ยากภายในเวลาอันสั้น3วันเวลาอันสั้นไหมแต่ข้อความนี้บอกว่าผิวดำแก้ให้เป็นผิวขาวได้ภายในเวลาอันสั้นขั้นแรกน้องต้องเชื่อก่อนนะว่าครีมนี้มันแก้ผิวดำให้เป็นผิวขาวได้ภายใน3วันจริงๆนะอย่าไปค้านมันเองนะแสดงว่าข้อแรกเนี่ยมันค้านแล้วล่ะแต่ดูข้ออื่นสิผิวดำทำให้เลือกสีผ้าที่เหมาะสมลำบากกว่าผิวขาวมันก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะมันก็อาจจะจริงอ่ะก็คุณผิวดำเนี่ยเลือกเสื้อผ้าไม่เหมาะเนี่ยมันก็ต้องทำให้ตัวเองผิวขาวแล้วผิวขาวทำให้บุคลิกดีน่าเชื่อถือดึงดูดใจกับผู้พบเห็นมันไม่ได้พูดโต้แย้งอะไรเกี่ยวกับบทความถือว่าใช้ได้ผิวขาวเป็นค่านิยมของชาวเอเชียเพราะเป็นแสดงความเป็นอยู่ที่ดีร่ำรวยอะไรเงี้ยครับก็โอเคแต่มันบอกข้อหนึ่งบอกว่าผิวดำแก้ไขเป็นผิวขาวได้ยากภายในเวลาสั้นมันค้านพอข้อความบอกว่าครีมนี้เปลี่ยนผิวดำให้เป็นผิวขาวได้ใน3วัน3วันถือว่าเวลาอันสั้นนะครับเก่งมากนะครับน้องปานข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการกล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญกล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญในชีวิตนั้นมีคำถามอยู่3คำถามครับที่จำเป็นต้องถามกับตัวเองเสมออะไรล่ะน้องก็ต้องถามครับถามมันกลับไปอะไรล่ะนั่นคือดีหรือเลวสิ่งแรก2จริงหรือเท็จ3งามหรืออัปลักษณ์มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหมดเลยดีเลวจริงเท็จงามอัปลักษณ์และการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งต้องช่วยเราตอบคำถามเหล่านั้นมันกำลังพูดถึงว่าสิ่งที่เราจะถามกับตัวเองอะว่าดีหรือเลวจริงหรือเท็จงามหรืออัปลักษณ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีการศึกษามาตอบคำถามสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะดีหรือมันจะเลวเราตอบไม่ได้หรอกการศึกษาศึกษาไม่ได้หมายถึงการเรียนอย่างเดียวนะการศึกษาหมายถึงการอาจจะหาความรู้หาความเชี่ยวชาญให้กับตัวเองกับเรื่องนั้นๆน่ะน้องต้องมีประสบการณ์ชีวิตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องการเรียนรู้พี่เก่งเผยเฉลยไปได้ไหมการเรียนรู้นะครับการทำดีการยอมรับความจริงไม่ใช่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับการเห็นคุณค่าของชีวิตน้องตอบแบบนี้แสดงว่าเรากำลังนัชชาถ้านัชชาตอบแบบนี้แสดงว่าเรากำลังแบบเอาใจเราไปใส่ในที่เนี้ยใช่มันอาจจะพูดถึงการเห็นคุณค่าของชีวิตดีเลวแต่ว่ามันดูกว้างไปในที่เนี้ยเขาถามบอกว่าข้อความต่อไปนี้เขาเน้นเฉพาะข้อความต่อไปนี้ก็คือข้อความในนี้เท่านั้นน่ะมันพูดถึงเรื่องใดเป็นสำคัญมันโปรยมาว่า3อย่างที่เราอยากรู้ดีเลวจริงเท็จงามอัปลักษณ์เนี่ยการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งช่วยตอบคำถามนั้นมันก็บอกอยู่แล้วว่าการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งการศึกษาก็เรื่องของการเรียนรู้อย่างงี้ครับนะครับจบแล้วนะจบแล้วโอเคเนาะตอบข้อ1ครับข้อ20ตอบ1เป็นอะไรกันบ้างครับกับการติววันนี้ให้กับน้องๆ นะครับพี่เก่งไม่อยากเรียกว่าเป็นการติวฟงติวฟรีเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการติวฟรีนะน้องสละเวลาเนี่ยถือว่าน้องไม่ฟรีแล้วนะครับถือว่าน้องเนี่ยจ่ายค่าเวลามาให้พี่นะครับมาดูมาชมทีมงานของเราเนี่ยแล้วก็ให้กำลังใจนะครับผิดถูกประการใดพูดไวไปพูดช้าไปตรงไหนไม่เคลียร์ไม่เข้าใจสามารถถามเข้ามาได้กับทีมงานติดต่อได้ทุกคนเลยครับทุกคนทุกเบอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานวิทยากรนะครับถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเราตอบไม่ได้หรือสมมติน้องมาถามเรื่องคณิตกับพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะส่งต่อให้พี่แก๊ปนะครับช่วยตอบอะไรเงี้ยรับรองว่าเราไม่ทิ้งน้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของคอร์สติวถ้าสมมติว่าไม่ติดโควิดเราจะติวกันทุกเสาร์อาทิตย์ใกล้จุดไหนน้องไปติวจุดนั้นนะครับการติวมีประโยชน์ยังไงทำให้เรานั้นได้มีความสุขกับเรื่องของพลังนะครับเราจะเห็นเพื่อนๆเนี่ยได้มานั่งติวกันเนี่ยเราจะรู้ว่าการแข่งขันมันคืออะไรนะครับเราจะไม่นอนหลับนะครับเราจะรู้สึกถึงคุณค่าของเงินเวลาเราเสียเงินไปเนี่ยทำให้เราตั้งใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอะไรที่มันได้มาง่ายๆฟรีๆพี่เก่งบอกว่าเดี๋ยวพี่เก่งไปติวให้น้องฟรีที่บ้านเนี่ยบางทีน้องยังไม่อยากได้เลย
ไม่อยากให้ไปติวเลยแต่ถ้าบอกว่าโอ้มาสิเดี๋ยวซื้อกาแฟมาเลี้ยงพี่กลายเป็นน้องรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยน้องจะมีความรู้สึกตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าให้คนมาหลอกเราได้ว่าสามารถช่วยได้3แสน4แสน5แสนไม่จริงนะครับการสอบครูไม่มีการเส้นสายนะครับน้องเอาเงินตรงที่น้องเตรียมไว้สำหรับการเส้นสายนั้นมาซื้อคอร์สติวนะครับทีมไหนก็ได้ดีกว่านะครับเพราะมันจะเป็นความรู้ที่ติดคู่ตัวน้องไปตลอดนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอ่านหนังสือของน้องๆอยากให้น้องๆเนี่ยมีกำลังใจในการอ่านหนังสือทุกๆวันนะครับแล้วก็วิชาภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่น้องเปิดใจครับการเปิดใจก็เหมือนการยอมรับแฟนทุกคนหนึ่งถ้าสมมติว่ามีคนมาจีบเราแล้วเรารู้สึกแบบไม่ชอบเนี่ยเราปิดกั้นเนี่ยเราก็ไม่เจอคนที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยเราลองเปิดใจดูสิเราอาจจะเจอคนที่ดีก็ได้นะครับอยากให้น้องรู้สึกแบบนั้นนะครับรู้สึกว่าภาษาไทยไม่ได้ยากเข้าถึงง่ายนะครับเก่งไทยได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรียนรู้กับพี่เก่งนะวันนี้คงจะต้องลาน้องไปก่อนนะครับมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ